ทานวุ้นน้ำแดงด้วยกันไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำวุ้นน้ำแดงหรือว่าวุ้นน้ำหวานง่ายๆกันนะคะสูตรนี้ใช้วัตถุดิบน้อยมากๆค่ะสามารถทำขายหรือว่าทำทานเองได้เลยนะคะพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมแล้วลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมของวุ้นน้ำแดงหรือว่าวุ้นน้ำหวานของเราในวันนี้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือน้ำแดงนะคะวันนี้พี่ส้มใช้กลิ่นสลัดนะคะของเฮลวูบอยนะคะน้ำเปล่านะคะผงวุ้นค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับพิมพ์ที่ใช้ค่ะพี่ส้มใช้เป็นถ้วยวุ้นพลาสติกแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะไม่แพงนะคะแพ็คหนึ่งประมาณ 8-10 บาทนะคะถ้วยตวงค่ะถ้าใครไม่มีตาช่างก็ใช้ถ้วยตวงได้เลยนะคะอุปกรณ์น้อยมากๆวัตถุดิบก็น้อยค่ะพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเตรียมหม้อก่อนนะคะจากนั้นค่ะตวงน้ำตามอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนให้น้องๆคลิกดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะซึ่งลงไว้ให้แล้วนะเทน้ำนะคะใส่ในหม้อเลยจากนั้นให้เราใส่ผงวุ้นลงไปเลยนะคะเราจะพักเข้าไว้15นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นนะคะดูดน้ำก่อนนะคะผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมต้มวุ้นกันค่ะอย่าลืมชั่งน้ำแดงเตรียมไว้ด้วยนะคะต้มวุ้นนะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเราจะเคี่ยวเขาจนเขาเดือดนะคะแล้วก็วุ้นละลายดีนะคะสังเกตได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วค่ะวุ้นจะใสขึ้นนะคะไม่มีเศษวุ้นติดที่ช้อนหรือว่าที่ขอบของหม้อเลยนะคะแล้วก็วุ้นก็จะข้นขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นให้เราเติมน้ำแดงค่ะลงไปเลยคนเคี่ยวต่อนะคะจนเขาเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนผสมเดือดแล้วนะคะเราปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะพักเขาให้อุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมมาหยอดใส่พิมพ์เขากันค่ะพักส่วนผสมจนกว่าเขาจะอุ่นนะคะระหว่างนี้นะคะให้เรามาเรียงพิมพ์ไว้เลยนะคะหลังจากที่เขาอุ่นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหยอดวุ้นกันนะคะหยอดวุ้นใส่ในพิมพ์ได้เลยค่ะเราจะพักเขาจนกว่าเขาจะเซตตัวนะคะไม่ต้องนำเขาเข้าตู้เย็นนะคะเราให้เซตตัวในพิมพ์ก่อนนะคะพอเขาเริ่มเซตตัวดีแล้วเราถึงจะนำเขาเข้าตู้เย็นค่ะไม่เช่นนั้นเขาจะคายน้ำได้นะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะอันนี้ส่วนผสมเริ่มเซตตัวแล้วนะคะเห็นไหมคะสังเกตได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแพ็คใส่กล่องแล้วก็แช่เย็นได้เลยนะคะสำหรับกล่องอะค่ะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นกล่อง HTP 37นะคะจะเป็นฝาโค้งๆแบบนี้นะคะการขายอะค่ะขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราจะขายยังไงนะคะพี่ส้มจะขายเป็นกล่องค่ะกล่องนึงอะค่ะ15บาทนะคะมีทั้งหมด9ชิ้นนะคะจัดเรียงใส่กล่องธรรมดาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจะทำไว้ทานเองทำไปออกโรงทานนะคะหรือว่าทำขายก็ได้นะคะอันนี้เมนูคลายร้อนช่วงหน้าร้อนนี้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็
สวัสดีค่ะ